เศรษฐีตัวจริงกระต่ายพันนิพาถอยรถหรูคันใหม่ FC ซูมเลขเด็ดป้ายทะเบียนรถเตรียมเสี่ยงโชครับทรัพย์ก้อนโตท้ายปี2566นาทีนี้หากพูดถึงชื่อนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของสาวกระต่ายพันนิพาโผล่เข้ามาในหัวอย่างแน่นอนเพราะชีวิตเจ้าตัวเรียกได้ว่าปังโสยิ่งกว่าปังนอกจากได้สามีที่ดีอย่างครูไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงจวดจ๊าดที่คอยดูแลเอาใจใส่ในภรรยาเป็นอย่างดีตลอดตั้งแต่ที่คบกันมาด้านเจ้าตัวก็ขยันทำงานหางานไม่มีหยุดพักโกยรายได้เป็นกอบเป็นกำเข้ากระเป๋าซึ่งก่อนหน้านี้กระต่ายพันนิพาก็ได้เดินทางทำตามความฝันในวัย19ปีได้สำเร็จนั่นคือการเปิดธุรกิจผับบาร์ที่ประเทศลาวพร้อมโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอีกหนึ่งความฝันของตัวเองอยากเปิดผับที่ลาววันนี้เปิดร้านวันแรกของกระต่ายขอให้ปังปังร่ำรวยเงินทองนะคะรีบมาหากันเด้อโต๊ะสีเต็มแล้วจ้าขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยสนับสนุนพี่ๆเพื่อนๆคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักและต่อมาก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศร้านที่มีผู้คนไปใช้บริการแน่นขนาดพร้อมกับข้อความว่าร้านปากเซดอ3เวียงจันทร์ปากเดอร์3ขอบพระคุณลูกค้าและพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีและมาอุดหนุนน้องนะคะม้วนหลายม้วนทุกวัน 5,555 ตำจอกกระต่ายถอยรถหรูแฟนๆเตรียมจดเลขเด็ดจากความขยันขันแข็งทำงานทั้งปีแบบไม่มีหยุดพักเพื่ออนาคตและครอบครัวอันเป็นที่รักล่าสุดกระต่ายพันนิพาและสามีครูไพบูลย์แสงเดือนก็ได้นำเงินก้อนโตมาถอยรถหรูยี่ห้อ BMW คันสีขาวเพื่อเป็นของขวัญท้ายปีให้กับตัวเองและลูกชายอย่างน้องเพลินเพลงงานนี้แฟนคลับต่างแสดงความยินดีมากมายอีกทั้งยังแห่ซูมเลขเด็ดป้ายทะเบียนรถเพื่อนำไปเสี่ยงโชครับทรัพย์ก้อนโตท้ายปีอีกด้วยซึ่งเลขป้ายทะเบียนรถคันใหม่นี้ก็คือ 7,574 75-74 บอกเลยคอหวยตัวยงห้ามพลาดนะจ๊ะ